สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาที Channel กับเกม Undecember เพื่อนๆคงเคยมีโอกาสได้กล่องเลือกรูนสกิลผสมระดับเมจิกอันนี้อาจจะได้จากกิจกรรมหรือว่าได้จากการที่คราฟสุ่มตัวสกิลระดับเมจิก15ครั้งวันนี้ผมก็จะมาเปิดให้ดูว่าในเนี้ยมันมีอะไรบ้างซึ่งจริงๆเราก็สามารถกดดูตรงนี้ได้แต่ว่าเราก็จะเห็นเป็นแค่ชื่อเฉยๆอาจจะไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่เมื่อกดใช้เราจะเห็นสกิลทั้งหมดเลยทุกอันจะเป็นระดับเมจิกจะมีอันเนี้ยจริงๆเป็นระดับทั่วไปแต่ว่าไม่สามารถหาซื้อในร้านได้ต้องสุ่มคราฟเอาเท่านั้นอันเนี้ยก็มีมาให้เลยคือจู่โจมสายฟ้าเรียกสายฟ้าโจมตีรอบตัวแบบนี้อันนี้พลังสร้างอันแข็งแกร่งใช้เพื่อฟื้นฟู HP อันนี้เหมาะกับสายกายภาพมากๆเลยสัญลักษณ์ทำลายควบแน่นเพิ่มค่าความเสียหายกายภาพเริ่มต้นก็ 30% แล้วอันนี้เป็นสกิลระดับทั่วไปนะโจมตีจุดตายใช้เพิ่มอัตราติดคริติคอลแล้วก็เพิ่มความเสียหายคริติคอลแต่ว่ามันไม่มีซื้อในร้านต้องสุ่มเอาเท่านั้นในกล่องนี้ก็ให้ระดับเมจิกมาเลยอันนี้ฝนสอนพิษเป็นสกิลระดับเมจิกแท้ของสายธนูพิษส่วนอันนี้ฝ่าทะลุมันเป็นท่าที่พุ่งเข้าไปโจมตีศัตรูแล้วเราจะได้ค่าคริติคอลเพิ่มขึ้น 80% เป็นเวลา2วินาทีอันนี้กระตุ้นการโจมตีเพิ่มความเร็วการโจมตีเพิ่มความเสียหายต่อค่าว่องไวทุกๆ10แต้มก็จะเหมาะกับสายว่องไวอันนี้เป็นลักษณะเป็นบัฟกดใช้ตัวนี้หน้าไม้คลื่นกระแทกผมไม่ค่อยถนัดสายหน้าไม้เลยแต่ว่าลองดูแล้วมันก็เราอาจจะต้องอัพโซดิแอคสำหรับสายหน้าไม้โดยเฉพาะถึงจะแรงนะอันนี้สัญลักษณ์ค่าแม่นยำเพิ่มค่าแม่นยำเริ่มต้นที่ 30% จะเหมาะกับสายที่ใช้แต่พละกำลังหรือว่าใช้แต่ไหวพริบล้วนๆแทบไม่ได้อัพความว่องไวเลยความแม่นยำมันก็จะต่ำก็ใช้ตัวนี้ช่วยเสริมเข้าไปส่วนตัวนี้สัญลักษณ์อัตราคริติคอลช่วยเพิ่มค่าคริติคอลได้เริ่มต้นที่ 20% ที่เลเวล30ของผมที่ใช้อยู่คือเพิ่มได้ 90% ก็เหมาะมากๆกับสายคริติคอลตัวนี้ผู้เชี่ยวชาญหน้าไม้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรลองกดดูสิผมไม่ใช่สายหน้าไม้ซะด้วยถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกให้หน่อยนะแล้วก็อันนี้ร่างอัญเชิญห่วงลึกพุ่งแหลนจริงๆเป็นสกิลระดับทั่วไปแต่ว่าไม่สามารถหาซื้อในร้านได้ต้องคราฟเอาเท่านั้นอันนี้ก็มาเป็นระดับเมจิกเลยรู้สึกว่าจะเป็นตัวซัมมอนที่คนชอบใช้มากๆละถ้าอัพดีๆเนี่ยยิงรัวๆติดคริติคอลสูงมากนี่ครับเพราะว่าเขามีค่าคริติคอลสมุนเพิ่มให้อยู่แล้วมาตรงนี้ก็เป็นโทเทมป้องกันคาถาอันนี้ก็เหมาะเอาไว้เวลาสู้บอสอันนี้กระแสเปลวเพลิงเห็นเขาว่าถ้าบิวดีๆเนี่ยแรงมากๆเลยชาร์จแป๊บเดียวแล้วก็เดินไปมันจะยิงอัตโนมัติตัวนี้เครื่องไฟฟ้าจะยิงเป็นลูกบอลธาตุสายฟ้าออกไปตัวนี้เขาก็ว่าแรงเหมือนกันอันนี้อัญเชิญรุนไนท์แห่งโทสะเรียกรุนไนท์มาที่มีท่าโจมตีรอบตัวผมไม่ใช่สายซัมมอนซะด้วยสิแล้วก็อันนี้ที่คนอยากได้มากๆเลยสัญลักษณ์ธาตุควบแน่นเพิ่มความเสียหายธาตุเริ่มต้นก็ 30% แล้วอันนี้จะเป็นบัฟที่เปิดใช้งานอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องกดบ่อยๆกดครั้งเดียวอยู่ตลอดเลยคนก็จะอยากได้มากๆตัวนี้แล้วก็มีอันนี้อัญเชิญร่างห้วงลึกที่บิดเบี้ยวจะเป็นตัวร่างห้วงลึกที่วิ่งเข้าไประเบิดตัวเองเนี่ยที่เขาจะชอบใช้ก็จะใช้คู่กับเป็นเกราะไหล่ตัวนี้ภาพเหมือนแห่งเงาเมื่อร่างอัญเชิญห้วงลึกตายมันจะระเบิดตัวเองสร้างความเสียหายโดยรอบบริเวณบวก 300% และตัว
ร่างอันเชิญห้วงลึกตัวนั้นมันวิ่งเข้าไประเบิดตัวเองอยู่แล้วมันก็คือจะเกิดการระเบิด2ครั้งคุ้มมากๆนี่ครับก็อันที่แนะนำก็จะเป็นตระกูลบัฟที่เปิดค้างตลอดเวลาถ้าสายกายภาพก็จะแนะนำอันนี้สัญลักษณ์ทำลายควบแน่นเพิ่มค่าเสียหายกายภาพแล้วก็ถ้าเป็นสายคริติคอลก็จะแนะนำตัวนี้สัญลักษณ์อัตราคริติคอลเพิ่มค่าคริติคอลทำให้เราโจมตีติดคริได้บ่อยขึ้นถ้าใครที่อัพสายสเตรนจ์หรือว่าสายอินไม่แทบไม่ได้อัพค่าว่องไวเลยก็แนะนำตัวนี้สัญลักษณ์ค่าแม่นยำแต่ว่าคนก็จะไม่ค่อยชอบใช้ส่วนใหญ่ก็จะชอบมาเอาตัวนี้ก็คือสัญลักษณ์ธาตุควบแน่นเพิ่มความเสียหายธาตุอันนี้เดี๋ยวผมจะไปให้ตัวเด็กของผมที่เล่นธาตุธนูไฟอยู่ก็กดรับมาเลยจึ๊กได้มาแล้วถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ได้นะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถ้าเป็นเพื่อนสงสัยในรูนตัวไหนก็คอมเมนต์ถามได้จะพยายามหาคำตอบมาให้นะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ